ดีจ้าเมื่อนี้เฮาจะมาเฮ็ดน้ำพริกปลากระป๋องนะจ้าเดี๋ยวเฮาตั้งกระทะเฮาจะเอาไอ้พริกหอมกระเทียมไปคั่วด้วยจ้าจะได้หอมๆเนาะใส่พริกอีกก่อนเดี๋ยวเราจะมาตำเลยจ้าพริกกระเทียมพริกกระเทียมหอมเนาะตำให้ละเอียดเลยจ้ะเดี๋ยวเราใส่ปลากระป๋องเลยจ้ะThank you.
หอมจ้ะหอมปลากระป๋องผัดให้สุกเลยจ้ะให้มันหอมเริ่มปิดเริ่มเหมือนเมื่อกี้เริ่มเปิดกล่องเลยจ้ะเมื่อกี้เติมไปน้ำบักนาวกับน้ำปลาลงไปเนาะเริ่มเปิดกล่องจ้ะอันน้ำพริกปลากระป๋องเขาก็เสร็จแล้วด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาตักใส่ถ้วยเลยเมจ้าน้ำพริกปลากระป๋องเขาก็เสร็จแล้วถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิป